เรากำลังเข้าสู่ซีรีส์ Rejoice Series หรือซีรีส์แห่งความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นทิศทางหลักของคริสตจักรเรานะครับในปี2019และอยากให้เป็น culture หรือวัฒนธรรมของคริสตจักรของเราต่อไปในซีรีส์นี้มีอยู่ด้วยกัน4บทและวันนี้เราจะดูบทที่1เรื่องความยินดีที่มาจากภายในความยินดีที่มาจากภายในถ้าจะพูดถึงความสุขความยินดีอารมณ์ที่ joy นะครับมีกำลังสดชื่นหัวเราะเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงว่าการได้ไปทำอะไรบางอย่างมีกิจกรรมมีการเอนเตอร์เทนที่ทำให้เรามีความสุขมีคนหนึ่งชื่อทอมเบรดี้หลายท่านคงรู้จักทอมนะเขาเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากของอเมริกาเขาพาทีมชนะซูเปอร์โบว์3ครั้งซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยสำหรับนักกีฬาคนหนึ่งอเมริกันฟุตบอลเนี่ยทำให้เขามีมูลค่าทางเศรษฐกิจตัวเลขที่สูงเขามีความสำเร็จแต่เมื่อวันที่เขาชนะซูเปอร์โบว์ครั้งที่3เขาพูดตอนให้สัมภาษณ์บอกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิชายที่ไปจุดที่สูงที่สุดของนักกีฬาเขากลับบอกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะเขายังรู้สึกว่าความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะมีอีกภาพหนึ่งนะเป็นภาพของมนุษย์อวกาศนะไปถึงดวงจันทร์พอไปถึงดวงจันทร์เสร็จปุ๊บก็นั่งพูดคุยกันปักธงเสร็จก็โอเค now what นะจากนี้คืออะไรพอเราไปถึงจุดที่เราอยากไปถึงเราก็มีคำถามต่อไปมีการสำรวจคู่แต่งงานใหม่นะฮะหลายคนที่นี่อยากแต่งงานนะครับบางคนกำลังจะแต่งงานสำรวจคู่แต่งงานใหม่หลายคู่บอกว่าอะไรทำให้คุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่งงานเขาบอกว่าถ้านึกถึงความสุขในชีวิตแต่งงานนะเขานึกถึงการนั่งอยู่ด้วยกันในบ้านแล้วมีเด็กเล็กๆวิ่งล้อมรอบเราสนุกสนานการมีลูกเล็กๆจะทำให้เขามีความสุขในชีวิตแต่งงานที่สุดคนเหล่านี้ช่างไม่รู้อะไรเลย จากประสบการณ์การแต่งงานและการมีลูก เขาบอกว่า5ปีให้หลังนะไปสัมภาษณ์คนกลุ่มเดียวกันที่บอกว่าเอ้ยผมมีลูกก็ผมจะมีความสุขเขาบอกว่าความสุขของคนเหล่านั้นนะหลังมีลูกแล้ว 1-2 คนเนี่ยลดต่ำลงกว่าเดิมผมไม่ได้บอกว่าการมีลูกทำให้มีความสุขนะลูกเป็นมรดกลูกเป็นของขวัญแต่การมีลูกเราทำให้เราต้องปรับตัวเนาะและการปรับตัวการต้องเหยียดการต้องไปพูดเซิร์ฟปฏิบัติคนอื่นบางครั้งมันทำให้คนเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคนที่บอกว่าอยากมีลูกสุดท้ายวันหนึ่งพอมีลูกมันก็ไม่ใช่นะบางคนอยากทำงานมากขึ้นจะได้มีความสุขอยากเลื่อนตำแหน่งแต่พอได้แล้วก็ไม่ใช่บางคนอยากซื้อของใหม่พอซื้อได้แล้วก็ผ่อนอีก10เดือนไม่ใช่นะรู้สึกเจ็บปวดกับบัตรเครดิตทุกเดือนที่มาถึงเรานะบางคนเปลี่ยนงานอยากไปทำงานต่างประเทศไปแล้วก็มีความสุขได้เจอบรรยากาศใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆแต่พอผ่านไปเป็นเวลานานเขาก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะมันยังไม่ใช่จริงๆแล้วความยินดีเป็นสิ่งที่ดีการเอนเตอร์เทนก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปไบเบิลก็ไม่ได้บอกต่อต้านเรื่องการเอนเตอร์เทนการมีความสุขการใช้ชีวิตการกินไบเบิลไม่ได้ต่อต้านสิ่งเหล่านี้เลยความยินดีจากสิ่งภายนอกเป็นสิ่งดีเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ชั่วคราวมีการวิจัยนะในปี1957ถึง1990คนอเมริกันรวยขึ้น1เท่าตัว1957ถึง1990รวยขึ้น1เท่าตัวแต่ป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้น10เท่าตัวการมีเงินมากขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นมันกลับไม่ได้เป็นตัวบอกความสุขในชีวิตได้จริงๆความยินดีภายนอกไม่ผิดเพื่อนไม่ผิดการกินไม่ผิดการท่องเที่ยวไม่ผิดหากแต่ว่ามันไม่มั่นคงความยินดีที่แท้จริงและมั่นคงมันควรจะมาจากภายในสิ่งที่อยู่กับเราถ้าเราไปผูกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ชีวิตเราจะแกว่งไปมาแต่ถ้าเราผูกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ชีวิตของเราจะมีความมั่นคงไงเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าความสุขของคนควรจะผูกกับสิ่งที่มันมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญของความสุขไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่มันคือเรื่องซอฟต์แวร์ความคิดความเชื่อที่เมื่ออินสตอลเข้าไปในฮาร์ดแวร์แล้วมันทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานได้อย่างดีที่สุดขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนกับซอฟต์แวร์แต่ไปลงทุนกับฮาร์ดแวร์สนใจอยากได้เพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆวัตถุบุคลิกภาพชื่อเสียงการยอมรับสุดท้ายซอฟต์แวร์ไม่ดีฮาร์ดแวร์ก็ทำงานไม่ได้หญิงซามาเรียเป็นตัวอย่างของคนที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของแหล่งของความสุขเธอได้พูดกับพระเยซูขณะไปตักน้ำที่บ่อน้ำในยอห์นบทที่4ข้อที่13ถึง14เธอขอน้ำนั้นจากพระเยซูนะครับพระเยซูบอกว่าน้ำที่เธอให้มาเนี่ยทุกคนที่ดื่มจะกระหาย
แต่ใครก็ตามที่ดื่มน้ำที่พระเยซูจะให้นั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่พระเยซูจะให้นั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวของเขาบ่อน้ำพุนั้นอยู่ในตัวของเขาไม่ใช่อยู่ที่บ่อน้ำนั้นแต่มันต้องอยู่ในตัวของเขาซึ่งมันจะพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ดังนั้นความยินดีแท้จริงจึงออกมาจากข้างในไม่ได้แค่เพียงข้างนอกและถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะพบความยินดีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเควอร์เรนคุ้นไหมครับเควอร์เรนเป็นภรรยาของริกวอร์เรนทั้งคู่เผชิญวิกฤตการณ์ที่หนักมากที่สุดที่พ่อแม่สักคนหนึ่งจะเจอได้ก็คือลูกป่วยและฆ่าตัวตายลูกของเขามีอาการป่วยด้านอารมณ์และจิตใจเป็นเวลา26ปีพยายามต่อสู้พยายามจัดการแก้ไขให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับลูกของเขาเขาตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองแล้วมันสร้างความรู้สึกบาดเจ็บให้เกิดกับพ่อแม่คู่นี้อย่างมากเลยเขาเป็นผู้ที่สอนคนอื่นแต่เขาต้องเผชิญสถานการณ์อารมณ์ที่มันโศกเศร้าที่สุดผมว่ามันหนักมากกว่าการที่ตัวเขาจะเสียชีวิตเสียด้วยซ้ำถ้าพ่อแม่ต้องเห็นลูกตายก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากที่สุดของพ่อแม่เคเผชิญการทนทุกข์ความรู้สึกโศกเศร้าริกวอร์เรนไม่เทศนาไปเลย4เดือนเขาขอเบรกเพื่อเขาจะปรับสภาพจิตใจและก้าวผ่านความโศกเศร้านี้ให้ได้เขาบอกว่าหลังการเสียชีวิตของลูกเขาเนี่ยเขายอมรับเลยว่าตัวเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่พระเจ้าเดินเคียงข้างเขาให้เขารับรู้เรื่องราวความทุกข์และเดินผ่านมันในที่สุดปัจจุบันเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้ใช้ชีวิตด้วยความสุขแม้สถานการณ์บางอย่างมันไม่น่าจะมีความสุขเคได้พูดถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนนิยามของความสุขก่อนหน้านั้นชีวิตของเขาความสุขขึ้นขึ้นลงๆมันแกว่งไปแกว่งมาเพราะเขานิยามความสุขเป็นฟีลลิ่งเขานิยามความสุขเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกมันจึงแกว่งขึ้นลงเมื่อสถานการณ์ดีก็สุขไม่ดีก็ทุกข์มันแกว่งไปแกว่งมาแต่จุดเปลี่ยนของเธอคือการเปลี่ยนนิยามความสุขจากฟีลลิ่งไปสู่การให้นิยามที่ความมั่นใจในการควบคุมของพระเจ้าเขาบอกบางคือ assurance หรือความรู้สึกเชื่อมั่นว่าพระเจ้า control ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เมื่อความสุขเขาไปอยู่บนพระเจ้าควบคุมทุกอย่างเขามั่นใจเขามีหลักประกันสิ่งนี้มันทำให้เหตุการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากในชีวิตเขารู้ว่าพระเจ้าดูแลมันอยู่พระเจ้าดูแลเหตุการณ์เหล่านั้นและเขาจะผ่านไปได้มันทำให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดที่คนคนหนึ่งจะผ่านได้มันต่างอย่างมากนะครับคนที่ผูกพันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้กับคนที่ผูกพันกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้คนรักดีกับเราอยู่กับเราวันนึงเขาก็จากเราไปได้เราก็จากเขาไปได้มันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นได้เพราะทุกอย่างในโลกมันเปลี่ยนแปลงได้ทรัพย์สมบัติมันเปลี่ยนมือได้เพราะมันถูกดีไซน์ให้เปลี่ยนมือเงินถูกดีไซน์ให้เปลี่ยนมือถ้าเงินไม่เปลี่ยนมือไม่ใช่เงินเงินถูกดีไซน์ให้เป็นตัวแทนเครื่องมือของการค้าขายการซื้อขายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าคุณผูกชีวิตกับสิ่งเหล่านี้แล้วมีความสุขมันอาจจะทำให้ชีวิตความสุขขึ้นขึ้นลงลงและเป็นฟีลลิ่งแต่ความสุขของเคคนนี้อยู่ที่ความมั่นใจในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าวันนี้ผมยิ่งอยากพูดสิ่งที่เป็นต้นตอแรกเลยของความสุขก่อนที่เราจะไปสู่บทที่2บทที่3บทที่4อะไรคือสิ่งที่เป็นภายในที่พระเยซูว่าน้ำดำรงชีวิตที่มันพุ่งขึ้นจากภายในมันคืออะไรและ3สิ่งที่ผมพูดนี้คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับคริสเตียนทุกคนแล้วบอกคนข้างสิครับคุณมี3สิ่งนี้แล้วนะครับบอกตัวเองเรามี3สิ่งนี้แล้ว3สิ่งนี้คืออะไรนะครับที่ทำให้เรายินดีได้สิ่งที่1เรายินดีเพราะว่าเรายินดีในอัตลักษณ์ของตัวเราเองเรายินดีในไอเดนติตี้ของเราตัวเราเป็นใครในตัวเราเป็นใครสิ่งที่เราเป็นทำให้เรามีความยินดีผมมีคำถามหนึ่งที่เรามักจะเวลาเจอการพูดคุยกันหรืออยากเข้าใจใครสักคนหนึ่งเราจะถามว่าคุณเป็นใคร Who are you คุณเป็นใครเวลาคุณเป็นใครเขาจะตอบว่าอะไรครับผมชื่อธนนท์ผมชื่อฮังผมชื่อจิมผมชื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่คำตอบว่าคุณเป็นใครนะแต่มันคือการตอบว่าคนอื่นรู้จักคุณยังไงคนอื่นรู้จักคุณและเรียกคุณด้วยอะไรตอนเด็กๆผมเพื่อนเรียกไอ้ตัวเล็กตอนประถมเพื่อนเรียกไอ้เด็กดองเพราะว่าผมตัวเหลืองนะตัวเหลืองเพื่อนเรียกเด็กดองเด็กดองมาแล้วนะชื่อที่เราเรียกชื่อที่เราบอกผมชื่อธนนท์ผมชื่อนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าคุณเป็นใครมันบอกว่าคนอื่นรู้จักคุณยังไงแล้วเขาเรียกคุณด้วยชื่อนะไอ้เด็กดองไอ้ตัวเล็ก
นะเขาเรียกคุณเขาขนานนามคุณพระเที่ยเราไปให้ชีวิตอยู่บนว่าคนอื่นขนานนามเราว่าอะไรเขาบอกเราเป็นพนักงานดีเด่นเราก็ไฮสุดเลยเขาบอกเราเป็นพนักงานที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเราก็โลสุดๆเลยพอชีวิตไปผูกกับสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าเราเป็นยังไงไม่ได้ตอบว่าคุณเป็นใครชีวิตมันก็ขึ้นๆลงๆกับคู่คนเราจะทุกข์ร้อนมากเมื่อเห็นโพสต์บางอย่างเห็นคอมเมนต์บางอย่างมาแล้วไม่ถูกใจมันเจ็บปวดมากกับบางคอมเมนต์ของคนบางคนแล้วต้องตอบโต้ Who are you คุณเป็นใครบางคนตอบว่าผมเป็นทันตแพทย์ผมเป็นศิลปินผมเป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์หัวหน้ากลุ่มแคร์ผมเป็นหมอนั่นไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใครมันบอกว่าคุณทำอะไรบางคนไปใช้ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะพอไปคิดแบบนั้นอยู่ว่าเราทำอะไรปั๊บชีวิตเราถ้าทำไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าละสิเอาชีวิตไปผูกกับสิ่งที่เราทำนั่นก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครบางคนบอกคุณเป็นใครผมเป็นด็อกเตอร์ผมเป็นแพทย์หญิงผมเป็นพันตำรวจโทอันนี้ก็ไม่ใช่คุณเป็นใครมันเพียงบอกว่า achievement หรือความสำเร็จของการงานของคุณหรือการศึกษาคุณนะอยู่ระดับไหนถ้าเราไปผูกว่าคุณเป็นใครอยู่บนความสำเร็จของการงานของการศึกษาของเป้าหมายชีวิตด้วยคำนำหน้าเราก็จะมีปัญหาถ้าเราไม่สำเร็จแบบนั้นคุณเป็นใครเนี่ยมันลึกกว่าการบอกว่าคนอื่นเรียกคุณว่ายังไงคุณทำอะไรได้บ้างคุณสำเร็จแค่ไหนคุณเป็นใครไม่ได้วัดด้วยสิ่งเหล่านี้เลยแต่คุณเป็นใครเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกมนุษย์ทุกคนทำบาปและบาปทำให้เราต้องตายฝ่ายวิญญาณเราเหมือนแบตเตอรี่มือถือที่เริ่มจากเต็มร้อยแล้วนับต่ำลงทุกวันทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์บาปทำให้เราทุกคนต้องรับผลของมันและทุกคนต้องตายเพราะบาปของตัวเองนรกสวรรค์มีจริงพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเมื่อพระเจ้ามีจริงบ้านที่พระเจ้าสร้างก็มีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงและมนุษย์ต้องไปสู่ที่นั้นแต่พระเจ้าลงมารับสภาพเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อจะรับโทษบาปเป็นความตายไปจากชีวิตของเราและการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ทำให้เราได้รับสถานะใหม่คือเป็นบุตรของพระเจ้าหันไปหาคนข้างๆสิครับพ่อใหญ่โตนะเนี่ยพ่อคุณเนี่ยใหญ่โตเนี่ยนะครับเราเป็นบุตรพระเจ้าพี่น้องจำได้ไหมหลายปีที่แล้วมีข่าวออกมานะครับพาดหัวข่าววลีเด็ดรู้ไหมผมลูกใครจำได้ไหมรู้ไหมผมลูกใครเป็นเรื่องราวของการคนมีเรื่องกันในผับและประโยคนึงที่ใช้ในการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหยุดรู้ไหมผมลูกใครด้านหนึ่งเนี่ยของเรื่องราวนี้คือเขามั่นใจพ่อของเขาเขารู้ว่าพ่อเขารักเขาเขารู้ว่าพ่อเขาปกป้องเขาได้ในมุมหนึ่งคริสเตียนอ่ะเราก็ต้องตระหนักสิ่งนี้รู้ไหมเราลูกใครบางทีเจอปัญหามากลัวไปหมดเลยเจอปัญหาปาไม่กล้าเจอโอกาสที่พระเจ้าเปิดเผยอยากให้เรากล้าที่จะมีความเชื่อไปทำเราไม่กล้าเพราะเราทำไม่ได้เราไม่มีความสามารถเราไม่อะไรพี่น้องรู้ไหมเราลูกใครรู้ไหมว่าพ่อฝ่ายวิญญาณเราเป็นใครพระเจ้าองค์นี้คือผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าองค์นี้คือผู้ที่สร้างร่างกายของมนุษย์สร้างให้ระบบกลไกต่างๆของร่างกายมันทำงานมันประสานมันมีชีวิตเกิดขึ้นมาคุณวางมือคนเจ็บป่วยโอ้กลัวเราไม่ใช่ศิลปาเราไม่ได้ผ่านโรงเรียนพระคัมภีร์เราไม่มีของประทานเราวางก็ไม่ได้พระเยซูบอกใครเชื่อก็ทำการอัศจรรย์ได้ไม่เฉพาะคุณแต่เพราะพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของคุณและพระเจ้าสิทธิ์หน้านั้นกับคุณถ้าพระเจ้าคือผู้สร้างร่างกายทำไมพระเจ้าจะซ่อมร่างกายไม่ได้ถ้าพระเจ้าคือเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์จะอวยพรเรื่องการงานเรื่องการถวายทรัพย์เพื่อการเฟสโปรเจกต์70ล้านทำไมพระเจ้าจะทำไม่ได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำและผมคิดว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นการกระทำของพระเจ้าการตระหนักว่าพ่อของเราคือใครมันทำให้เรารู้ว่าเราได้รับคนห่วงใยมีคนรักเรามีคนเห็นคุณค่าเรามีคนที่จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่างๆสำหรับเรามันทำให้รู้ว่าเรามีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเชื่อเป็นเหมือนกับทาสแต่พระเจ้าให้เรียกเรามาเชื่อให้เป็นบุตรของพระองค์แม้บางครั้งเราเคยทำผิดเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายไม่กล้าที่จะกลับมารับสภาพลูกแต่พ่อสวมกอดบุตรน้อยหลงหายเอารองเท้ามาใส่ให้เอาแหวนมาสวมเอาเสื้อคลุมใหม่มาให้กอดเขาแม้เขามีกลิ่นขี้หมูก็ตามลูกละอายกับบาปที่ตัวเองทำไม่กล้าสู้หน้าพ่อแต่พ่อรับเขาและจัดงานเลี้ยงให้กับเขามันไม่ใช่เรื่องความดีที่เราทำ
แต่มันเป็นเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่ยอมรับเราทุกคนไม่ว่าเป็นศิษย์บาลไม่เป็นศิษย์บาลนักประกาศเป็นผู้สอนเป็นใครก็ตามเราทุกคนนะเป็นลูกของพระเจ้าหมดมันไม่ได้ขึ้นกับความดีที่เราทำมันคือพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงยอมรับเราเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้คริสเตียนเนี่ยหยุดการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแสวงหาให้ตัวเองดีพอเพื่อพระเจ้าจะยอมรับเมื่อเราได้รับการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขมันทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองและเมื่อเห็นคุณค่ารู้จักคุณค่าตัวของเราเราก็เริ่มปฏิบัติกับตนเองอย่างเห็นคุณค่าแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้นเพราะคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองจะไม่มีทางมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้หรอกเพราะเราจะสื่อสารตัวเองกับคนอื่นถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตัวของเราเองเราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนอื่นยากจริงๆการเป็นบุตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทุกคนไม่ว่าคุณจะถวายทรัพย์หรือไม่ถวายทรัพย์ไม่ว่าคุณเองจะประกาศหรือไม่ประกาศอธิษฐานวันละกี่ชั่วโมงหรือไม่ได้อธิษฐานพระเจ้าก็ให้ฐานะนี้กับคุณไม่ใช่ด้วยความดีหรือการประพฤติของคุณและเมื่อคุณได้รับสิ่งเหล่านี้คุณอยากจะมีความสัมพันธ์กับพ่ออยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะอธิษฐานเองไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพียงปณิธานที่เราตั้งใจหรือการรับปากใครว่าต้องอธิษฐานวันละกี่ชั่วโมงเฝ้าเดียวกี่บทกี่บทแต่มันคือความสัมพันธ์ที่เราอยากจะเดินติดตามพ่อของเราอยากมีประสบการณ์อยากจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์กำลังสอนและนำพาชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันการที่เรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้ามันทำให้เรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับไม่เพียงแค่นั้นเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าคนที่นั่งข้างซ้ายข้างขวาของเราเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกับเราในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าที่บริษัทเขาเป็นหัวหน้างานเราแต่อยู่ที่โบสถ์เราสามารถทำตัวเสมอเหมือนเขาได้เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูเอเมนไหมครับสมัยสังคมเมื่อก่อนตอนคริสตจักรสมัยแรกมีสังคมทาสและนายจ้างแต่พอถึงโบสถ์ทุกคนเป็นพี่น้องกันทาสสามารถกอดคอนายจ้างของตัวเองได้เราคือพี่น้องในพระเยซูเรามีฐานะที่เท่าเทียมกันทุกคนและความเป็นพี่น้องทำให้เราให้เกียรติคนอื่นเราให้เกียรติเขาเพราะเราทุกคนต่างได้รับพระคุณมาทั้งคู่เราเป็นลูกหนี้ทั้งคู่ที่ได้รับการยกหนี้แม้เขาจะผิดพลาดต่อเราแต่เราทุกคนได้รับพระคุณเราก็จะให้พระคุณกับคนอื่นมันทำให้เราให้เกียรติคนอื่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักความห่วงใยนี่คือไอเดนติตี้เป็นอัตลักษณ์ที่เราสามารถชื่นชมยินดีและติดอยู่กับตัวของเราสิ่งที่น่าดีใจของอัตลักษณ์หรือไอเดนติตี้เหล่านี้คือมันไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราเป็นมันเกิดจากสิ่งที่เราเป็นในฐานะที่เราได้รับจากพระเจ้าไม่ใช่คุณต้องทำบางสิ่งเพื่อจะคู่ควรคุณไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ดีพอคุณได้พักจากการทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ตัวเองที่แสนเด็ดเหนื่อยและนั่นทำให้ความยินดีอยู่ในชีวิตของคุณแล้วตั้งแต่บัดนี้สิ่งที่สองที่ทำให้เราชื่นชมยินดีไม่ใช่เพียงอัตลักษณ์ที่เราเป็นแล้วในพระเยซูสิ่งที่สองคือหลักประกันที่เราได้รับในพระเยซู security ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย assurance ความรู้สึกของความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับเราไม่ว่าอนาคตเราจะเจอเหตุการณ์อะไรเรารู้ว่าเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนอันหนึ่งที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราตลอดไปคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรทำให้พระเจ้ารักเรามากกว่านี้และน้อยกว่านี้พอพระเจ้ารักเรามากที่สุดแล้วคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆอีกเลยในโรมบทที่8ข้อ38ถึง39ไม่ว่าความตายชีวิตทูตสวรรค์เทพเจ้าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือภายหน้าฤทธิ์เดชทั้งหลายซึ่งสูงซึ่งลึกสิ่งอื่นที่ได้สร้างไว้แล้วทั้งหมดไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ความรักที่นี้ใช้คำว่าอากาเป้หมายความว่ารักที่มันไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักเราด้วยความรักแบบนั้นอีกการนึงที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราคือการยกโทษให้อภัยพระเจ้าบอกจะยกโทษให้อภัยกับเราจากการกระทำทั้งสิ้นโอ้เป็นการกระทำทุกอย่างในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการกระทำทั้งสิ้นไม่ใช่แค่บางอย่างแต่ทั้งสิ้นทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพระเจ้าสัญญาบอกว่าไม่มีบาปใดร้ายแรงเกินไปเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการปลักปลํากลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วเราไม่ถูกหลอกลวงด้วยความรู้สึกผิดในอดีตอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าให้อภัยเพราะเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องพระเจ้าสัญญาอีกอย่างนึงที่ให้กับเราคือความรอด
ที่ไม่ได้มาจากการกระทำพระเจ้าบอกจะให้ความรอดแก่เราทั้งหลายที่ไม่ได้มาจากการกระทำแต่ด้วยพระคุณเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9ที่เรารอดนั้นเนื่องด้วยพระคุณไม่ใช่ความดีที่เราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงกระทำให้พระเจ้าบอกเราทุกคนว่าปลายทางของเราถูกบันทึกชื่อไว้ในหนังสือชีวิตของพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวการพิพากษาลงโทษอีกต่อไปเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าและอีกอันนึงที่พระเจ้าสัญญากับเราคือการเติมเต็มให้สมบูรณ์พระเจ้าสัญญาบอกว่าพระองค์จะเพิ่มเติมให้เรากลายเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในโคโลสีบทที่2ข้อ9ถึง10โคโลสีได้บอกว่าความเป็นพระเจ้านั้นครบบริบูรณ์อยู่ในพระกายของพระเยซูและเราทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์เราทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์ในพระเยซูและสิ่งนี้เราจะได้รับอย่างสมบูรณ์ในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาคำอธิษฐานหนึ่งที่ผมอธิษฐานช่วงที่ผ่านมาคือทุกวันผมจะอธิษฐานบอกพระเจ้าขอเอาความเป็นตัวผมออกไปและขอความเป็นพระองค์เข้ามาแทนผมขอพระเจ้าให้ทุกวันพระเจ้าเอาเนื้อหนังของผมออกไปเพื่อเอาความเป็นพระองค์ความบริสุทธิ์ความชอบธรรมอย่างพระองค์เข้ามาสวมในชีวิตของผมเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและเราเชื่อว่าในที่สุดพระเจ้าจะทำให้เราไปสู่สภาวะนั้นอย่างสมบูรณ์ได้เอเมนไหมครับเวลาผมไปเดินทางไปทำงานไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศนะหน้าที่หนึ่งก็คือต้องซื้อของเล่นให้ลูกเพราะว่าของเล่นที่ต่างประเทศถูกนะถูกแล้วก็ดีผมก็จะไปซื้อของเล่นนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในกระเป๋าเวลาตกเย็นก็วิดีโอคอลคุยกับลูกเขาก็จะบอกว่าซื้อของเล่นหรือยังแล้วก็ซื้อแล้วจ้านะรายงานมันก็รายงานภรรยาเลยนะซื้อมาแล้วนะก็จะโชว์ให้เขาดูนะเขาก็จะขอให้หมุนให้ดูนะมันเป็นยังไงบ้างนะมันชื่ออะไรเขาให้อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรเล่นยังไงเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมุงกันสองคนนะครับนะหน้าจอเราหัวเขาก็จะชนกันอยู่สองคนเนี่ยว่าของเล่นที่เขาจะได้คืออะไรแล้วทุกวันนะเขาจะบอกผมขอช่วยโชว์ของเล่นหน่อยทุกวันเลยนะผมก็บอกว่าเดี๋ยวก็ได้แล้วนะเขาก็จะรอว่าเราจะกลับบ้านวันไหนนะฮะถามว่าเราจะกลับบ้านวันไหนเขาตื่นเต้นตื่นเต้นหนึ่งก็คือเขาจะได้ของเล่นทุกวันที่เขารอคอยเขารอคอยด้วยความตื่นเต้นและความสุขเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของเขาแล้วเพียงแต่มันยังไม่มาถึงมือเขาเท่านั้นเองแต่มันเป็นของเขาแล้วเขาอยากจะได้เจอผมที่กลับไปเจอกับเขาเช่นเดียวกันสิ่งที่เราสัญญาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเราแล้วเพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงมือเราอย่างสมบูรณ์เท่านั้นเองแต่โดยฐานะมันเป็นของเราแล้วพระเจ้าให้การอภัยที่สมบูรณ์ให้การเติมเต็มให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าให้ความรอดที่ไม่ใช่เนื่องด้วยการกระทำและด้วยเหตุผลทั้งหมดทำให้ทุกวันของเราตื่นเต้นรอคอยวันที่พ่อฝ่ายวิญญาณจะเสด็จกลับมาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นของเราเพียงแต่รอโปรเซสว่ามันจะมาถึงมือเราวันไหนและมันทำให้เรามีความสุขยอดเยี่ยมจริงๆสิ่งที่3สุดท้ายครับที่เป็นหลักประกันและทำให้เรามีความสุขก็คือพระผู้ช่วยของเราเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์สัญญาว่าจะมอบพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเราตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้สอนเราทั้งหลายทุกสิ่งจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำกับเราเมื่อเราอธิษฐานเราจนซึ่งปัญญาไม่รู้จะแก้ไขยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำผมก็จะอธิษฐานคุกเข่ากับพระเจ้าพระเจ้าผมจนปัญญาผมไม่รู้ว่าผมควรจะทำอะไรและตลอดชีวิตผมในการไปศรีบาล10ปีมีโมเมนต์นี้บ่อยเหลือเกินผมไม่รู้ผมจะทำยังไงไม่รู้ว่าผมจะแก้ปัญหายังไงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเวลานั้นผมก็จะคุกเข่าอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในผมช่วยตรัสกับผมว่าผมควรต้องทำอะไรและควรที่จะไม่ต้องทำอะไรและพระวิญญาณคอยชี้แนะนำผมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการเดินทางกับพระองค์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยที่ทำให้ผมเมื่อเจอปัญหาหนักๆผมรู้ว่าผมไม่ได้โดดเดี่ยวเมื่อเจอปัญหาหนักๆเราไม่รู้สึกเดียวดายเพราะพระองค์อยู่กับเราพระองค์คือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราทรงเป็นที่ปรึกษาที่มหัศจรรย์และให้คำแนะนำกับเราหลายสิ่งที่เกินความคาดคิดพระเจ้าปกป้องและก็ดูแลแม้เหตุการณ์ที่เกิดร้ายแต่พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดึงสิ่งดีออกจากสิ่งที่ร้ายมนุษย์อาจจะชำนาญในการดึงสิ่งร้ายออกจากสิ่งดีหรือทำสิ่งดีให้มันเป็นสิ่งร้ายแต่พระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดึงสิ่งดีออกมาจากสิ่งร้ายและเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีนี่คือความชำนาญขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโรมบทที่8ข้อ28ได้บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อ
่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้แหละคือผู้ที่คอยดูแลพระองค์ไม่ใช่เพียงไอเดียพระเจ้าไม่ใช่แค่ไอเดียคอนเซปต์หรือแนวคิดแต่พระเจ้าคือบุคคลจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบุคคลจริงๆและพระองค์ดำเนินอยู่กับชีวิตของเราเวลาเราพูดคุยเวลาเราอธิษฐานเวลาเราร้องเพลงสรรเสริญเวลาเราปรึกษาหารือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้สามารถตรัสกับจิตใจของเราได้เพียงแต่เราจะสงบนิ่งพอและฟังสิ่งที่พระองค์เล่าในจิตใจของเราหรือเราจะอ่านพระคัมภีร์และให้พระคำของพระเจ้าถูกสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำคำตอบบางอย่างมาสู่ประสบการณ์ชีวิตของเราหรือเราอาจจะฟังผ่านคำเผยพระวจนะที่ต้องตรวจสอบด้วยพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังผมเคยฟังบทสัมภาษณ์ของ CEO คริสเตียนท่านหนึ่งคืออาจารย์กอบชัยจิราธิวัฒน์เขาบอกเขาต้องบริหารเครือเซ็นทรัลที่ใหญ่โตมากปัจจุบันท่านรีไทร์แล้วนะฮะแต่กิจการของเครือเซ็นทรัลเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวตัวเลขการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวสำหรับ CEO บริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยคนนี้เนี่ยเขาต้องมีการตัดสินใจที่ยากๆเต็มไปหมดในชีวิตของเขาแต่เขาบอกวิธีการเผชิญการตัดสินยากของเขาก็คือเขาจะคุกเข่าลงที่ข้างเตียงนอนอธิษฐานขอพระเจ้าตรัสกับเขาอ่านพระคัมภีร์และดูหลักการที่พระเจ้าต้องการจะชี้นำและสอนเขาว่าคือสิ่งใดและพระเจ้าคือผู้ที่ให้คำปรึกษาเขาในการพาองค์กรให้เจริญเติบโตพี่น้องที่รักครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนศาสตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องความรู้ในหัวแต่พระองค์คือชีวิตและพระองค์คือผู้ที่ดำเนินกับเราที่หัวใจของเราทั้ง3สิ่งนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวแล้วเพียงแต่บางทีเราแยกฟังก์ชันการทำงานให้มันอยู่แค่ในหัวในความรู้แต่มันไม่เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของเรามีคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเราต้องใช้เวลานานมากในการเดินทางจากที่หัวเนี่ยมาสู่ที่ใจเขาบอกเส้นทางที่ยาวที่สุดของโลกก็คือระยะทางระหว่างหัวกับหัวใจนี่แหละสำหรับบางคนต้องเดินทาง20ปีกว่าสิ่งที่รู้ในหัวจะกลายเป็นหัวใจที่ถูกเปลี่ยนคริสเตียนเราฟังคำเทศนาเราฟังคำสอนเราผ่านการอบรมมากมายแล้วมันช่วยเพิ่มความรู้ที่หัวแต่ตอนนี้ให้มันดึงมาถูกใจเราสิครับเราเคยได้ยินมาแล้วกับคำเทศนาที่บอกเราเป็นบุตรพระเจ้าเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าทุกคนรักกันและกันเราเคยได้ยินมาแล้วว่าเรามีหลักประกันพระเจ้าผู้ควบคุมดูแลทุกสิ่งเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราคอยดูแลเราปลอบโยนเราชี้นำเราพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่กับเราวันนี้ให้สิ่งตรงนี้มันมาถึงตรงนี้มันมาถึงตรงนี้ในวันนี้นะครับและเมื่อสิ่งทั้งหมดหลักประกันทั้ง3อยู่ตรงนี้นะพี่น้องจะมีความสุขเราจะเผชิญสถานการณ์ที่มันเลือกไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมีความมั่นคงอ่ะมาจากข้างในเพราะไอเดนติตี้สถานะที่เราเป็นหลักประกันที่เรามีและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เดินไปกับเรากลับมาสู่ชีวิตของเควอร์เรนผู้หญิงที่สูญเสียลูกคนนี้เขาได้พูดบอกว่าชีวิตคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับเดินไปตามทางรถไฟทางรถไฟเนี่ยมันจะมีเหล็กอยู่สองข้างซ้ายขวาเหล็กข้างหนึ่งเปรียบเหมือนความสุขเหล็กอีกข้างหนึ่งเปรียบเหมือนความทุกข์แม้เราเป็นคริสเตียนที่ดีเราผ่านการอบรมและเราพยายามกำหนด mindset ของเราให้เดินบนเหล็กข้างที่มีความสุขตลอดแต่ความทุกข์มันเกิดคู่กับชีวิตมนุษย์ทุกคนเพราะโลกนี้เป็นโลกบาปที่ล่วงหล่นจากความบริสุทธิ์แม้เราพยายามกุมความคิดให้เดินบนรางที่เป็นความสุขตลอดก็จะมีบ้างที่เราพลั้งพลาดและเราต้องไปอยู่บนรางแห่งความทุกข์ในชีวิตของเราตลอดแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือหากเราเดินไปตามทางนี้และมองไปสู่ปลายฟ้าเราจะเห็นว่าในที่สุดเส้น2รางทั้งความสุขและความทุกข์จะบรรจบอยู่ที่จุดเดียวกันพระเจ้าคือผู้ที่ชำนาญการในการเปลี่ยนการร้ายให้กลายเป็นดีพระองค์คือผู้ชำนาญการในการทำให้สิ่งร้ายๆในที่สุดมันเกิดผลดีเรารู้ว่าชีวิตของเราทุกอย่างทุกโมเมนต์ทุกการสูญเสียทุกความเจ็บปวดเรารับมันเรารับรู้มันเราไม่เพิกเฉยมันมันเป็นความจริงมันเจ็บก็คือเจ็บเราไม่พยายามที่จะกดมันไว้แล้วบอกมันไม่มีมันจริงก็คือมันจริงแต่เพียงเรามองความเจ็บปวดได้แง่มุมที่ต่างไปจากเดิมคือเรามองว่ามีผู้ที่ประพันธ์และผู้ที่ดูแลควบคุมทุกสิ่งความสุขจึงไม่ใช่ฟีลลิ่งเท่านั้นแต่ลึกกว่านั้นคือความเชื่อมั่น
ในการควบคุมอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับขอให้ทุกวันชีวิตของท่านเจอสิ่งสมหวังไม่สมหวังแต่เราก็มีความสุขเพราะพระเจ้าควบคุมดูแลทุกอย่างอยู่เอเมนนะครับโรเบิร์ตเรนนี่ได้พูดประโยคนึงบอกว่าความยินดีเป็นเหมือนกระทงที่โบกสะบัดอยู่เหนือปราสาทธงที่โบกสะบัดอยู่เหนือปราสาทเนี่ยเป็นเครื่องแสดงว่ากษัตริย์เสด็จมาประทับอยู่ที่ปราสาทถ้ากษัตริย์ออกไปรบธงก็จะออกไปรบด้วยถ้ากษัตริย์เสด็จกลับมาที่ปราสาทเมื่อไหร่ก็จะมีธงโบกสะบัดอยู่ที่ปราสาทความยินดีของคริสเตียนเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าในชีวิตในร่างกายนี้ในจิตใจจิตวิญญาณนี้พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยตลอดเวลาเอเมนไหมครับเราจะมีความชื่นชมยินดีเพราะมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ของชุดความคิดแต่มันคือความเชื่อและประสบการณ์จริงๆที่เคลื่อนจากตรงนี้มาสู่ตรงนี้ในชีวิตของเราขอให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าผู้ประทับอยู่กับเรานะเวลานี้ผมอยากให้น้องสงบใจของท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านพูดคุยกับพระองค์สิครับอธิษฐานกับพระองค์ถ้าหากวันนี้ท่านกำลังเผชิญเรื่องราวอะไรอยู่พระองค์รู้สิ่งนั้นพระองค์ต้องการสนทนากับท่านต้องการพูดคุยกับท่านอธิษฐานกับพระองค์ให้พระองค์ได้สัมผัสและพูดคุยและแตะต้องจิตใจของท่านฮาเลลูยาอยากให้ท่านได้ลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสด้วยสำหรับบางท่านอาจต้องเริ่มเปลี่ยนนิยามความสุขใหม่จากความรู้สึกหรืออารมณ์ไปสู่ความเชื่อมั่นในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าถ้าท่านพระเจ้าตัดแบบนั้นอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยเปลี่ยนจิตใจให้สิ่งที่อยู่ในหัวสมองลงมาสู่หัวใจลงมาสู่จิตใจโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเลยอย่างข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับรู้การดำรงอยู่ของพระองค์ทุกเวลาและทำให้ความยินดีของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะออกมาจากบ่อน้ำแห่งชีวิตที่อยู่ภายในออกมาจากพระองค์ที่อยู่ภายในจากพระองค์ที่อยู่ข้างในชีวิตของข้าพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ในภาระทุกอย่างพระองค์ทรงล่วงรู้และข้าพระองค์ขออธิษฐานมอบวางไว้กับพระองค์ในภาระทุกอย่างในจิตใจเพื่อพระองค์ผู้ทรงล่วงรู้จะทรงโปรดดูแลและทรงอวยพรข้าพระองค์ขอบคุณThank you.
รงได้เลือกฉันมาจากในครรภ์มารดาทรงรักและเรียกชื่อฉันฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดพระองค์ฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะลุกขึ้นเดินหน้าความกลัวจมหายในรักเราพระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้องทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้เอเมนอาเมนพระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของเจ้าเอเมนฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฮาเลลูยาฉันคือลูกของพระเจ้าขอให้เซตฟรีขอให้มีเสรีภาพในพระเจ้าฮาเลลูยาจากความเศร้าหมองขอพระเจ้าปลดปล่อยให้เป็นไทยความชื่นชมยินดีจงมาจากพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งเราเชื่อเช่นนั้นและเราขอสารภาพแบบนั้นลูกของพระเจ้าฉันคือลูกของพระเจ้าฉันคือลูกของพระเจ้าเอเมน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 พระเจ้าขอให้ความจริงที่รู้เคลื่อนมาสู่หัวใจให้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเผชิญอุปสรรคปัญหาเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้าพเจ้าความยินดีจะเป็นธงโบกสะบัดว่าองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่ประทับภายในข้าพเจ้าขอให้ความชื่นชมยินดีได้พล่างพลัวจากจิตวิญญาณของเราทั้งหลายตลอดไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงขับไล่ความรู้สึกท้อถอยออกไปขอทรงขับไล่ความรู้สึกอ่อนล้าหรือเหน็ดเหนื่อยออกไป
และขอส่งเสริมกำลังด้วยการควบคุมอยู่ของพระองค์ข้าพเจ้ามั่นใจเราทั้งหลายมั่นใจและเราเชื่อในพระองค์ถ้าพี่น้องอยากให้ชีวิตของท่านจากนี้ไปทุกวันดำเนินชีวิตด้วยเสรีภาพและชีวิตใหม่ในพระเยซูท่านอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยเสรีภาพจากความรู้สึกหดหู่ความเศร้าหมองความทุกข์ในจิตใจจากนี้ไปขอให้ความยินดีเป็นธงที่โบกสะบัดในชีวิตของท่านพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของท่านพระองค์ควบคุมทุกสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในแม้ในเหตุการณ์ร้ายพระองค์ชำนาญที่จะดึงสิ่งดีออกมาและในปลายทางพระองค์จะนำผลดีมาสู่ชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านอยากมีเสรีภาพและชีวิตใหม่แห่งความยินดียกมือของท่านขึ้นในอธิษฐานยกเสียงกับพระเจ้าขอให้ท่านรับความชื่นชมยินดีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณขอพระองค์ทรงโปรดเจิมมือเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้รอบข้างที่ชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกับทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งที่เข้ามาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เขามีกำลังใจใครที่เห็นชีวิตเขาจะเห็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ใครที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดจะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรเพื่อนพี่น้องครับลงทุกคนในห้องประชุมแห่งนี้ให้เขาเต็มล้นด้วยพระพรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาในโอกาสนี้เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าร่วมกันที่นี่ใช่ไหมครับเรารักคนข้างๆเรารักซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อคนข้างๆที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าด้วยกันเนาะนะครับเราจะไม่มาโศกเศร้าเพียงเพราะว่าความรู้สึกแบบไม่เข้าใจการสะดุดการต่อว่าการหรือเข้าใจผิดกันเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าทุกคนต่างได้รับพระคุณและเราพร้อมจะให้พระคุณเอเมนไหมครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้นะครับนั่งอธิษฐานเผื่อเพื่อนที่อยู่ข้างๆด้วยกันนะครับอธิษฐานเผื่อกันและกันในครอบครัวของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเขาให้ชีวิตของเขาได้มีกำลังขึ้นแล้วก็มีความสุขมีความชื่นชมยินดีในทุกๆเวลาให้เรายกเสียงอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ